สนับสนุนโดย Samsung UHD TV ได้อารมณ์สมจริงยิ่งกว่าตาเห็นผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอน F หมูไก่ไข่วางใจเบทาโกรซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันยุงเชฟรอนวุฒิศักดิ์คลินิกบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนทุกวันนี้ตื่นตีสี่เพื่อออกไปจัดรายการตีห้าจัดนู่นจัดนี่ไปทำต่างจังหวัดนอนกี่โมงเที่ยงคืนครับวันหนึ่งผมอัดข่าวผมกลับไปตอนกลางคืนหิวข้าวตักข้าวกินแล้วมันก็ไปทั้งกินข้าวนั่นเลยฮะตื่นมาตอนบ่ายก็คือช้อนก็ยังคาอยู่โอ้โหทุกอย่างก็ยังคาอยู่ที่โซฟาที่นั่งอยู่ฮะแล้วก็ผมก็รู้แล้วว่าตัวเองไม่ปกติแล้วก็เลยไปหาหมอหมอก็ตรวจสอบแล้วบอกว่ามีวิธีการเดียวคือต้องพักผ่อนถ้าคุณไม่พักผ่อนอนาคตคุณจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องจัดสรรใช่ต้องจัดสรรเวลาใหม่คุณสมพ่อท่านนึกถึงที่สุดของคุณคุณนึกถึงกรณีไหนแล้วก็อะไรในเรื่องของทุกข่าวที่ผมทำเนี่ยมันคือความทุ่มเททั้งนั้นแต่ว่าความยากลำบากเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าข่าวพบพิรุธเงินอุดหนุนวัดที่สุนทรปราการที่ได้รางวัลนี่ใช่ครับยังคงเป็นความยากที่สุดใช่ครับเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องแล้วผมต้องลงพื้นที่บ่อยมากแล้วบางทีลงไปแบบที่คนในพื้นที่ก็ไม่รู้ครับต้องไปหาข้อมูลทางกฎหมายมาประกอบเพื่อทำให้ข่าวมันสมบูรณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยผู้บริหารก็โทรมาหาผมนะครับขอความเป็นธรรมที่จะให้ผมเนี่ยนำเสนอข่าวนี้ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามติดต่อกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนี้แหละครับให้ทางสตง.ติดต่อด้วยแต่ว่าด้วยภารกิจของท่านเนี่ยครับอาจจะติดขัดแต่สุดท้ายพอท่านโทรมาก็ตำหนิผมแหละครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเอ๊ะทำไมนำเสนอข่าวไม่ให้ความเป็นธรรมผมก็เลยบอกว่าผมพร้อมให้ความเป็นธรรมกับท่านท่านบอกจะมาหาผมที่สถานีผมบอกไม่ต้องครับผมมั่นใจผมจะไปหาท่านถึงที่ทำงานท่านเลยแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกระวังนะอันตรายนะผมก็บอกกับผู้บริหารท่านเนี้ยผมรู้ว่าท่านเป็นนักเลงและท่านเป็นแบบเป็นคนที่กว้างขวางอ่ะผมบอกผมเป็นลูกผู้ชายพอฉะนั้นในสิ่งที่ผมทำผมรับผิดชอบผมใช้ความเป็นธรรมกับท่านผมก็ไปสัมภาษณ์ท่านแล้วก็เอามาออกอากาศตามปกติเพื่อความเป็นธรรมจริงๆนะครับก็ดีครับอย่างนี้ก็ถูกต้องนะเพราะมันมีความคืบหน้าในสิ่งที่ผู้บริหารท่านเนี้ยท่านได้ไปติดตามตรวจสอบในเรื่องงานก่อสร้างวัดเนี่ยคือไม่ได้ได้ทำเพราะมีธงว่าจะต้องหาว่ามีผิดแน่ๆอะไรอย่างนี้งานก่อสร้างของวัดมีความคืบหน้าผู้บริหารท่านนี้แหละครับท่านไปเหมือนกับว่าตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาไปติดตามตรวจสอบผมก็นำเสนอให้เห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่ท่านได้ทำประโยชน์ให้กับทางสังคมถึงแม้ว่าท่านให้เงินอุดหนุนไปแล้วมันมีอะไรไม่ถูกต้องผมก็นำเสนอตามข้อเท็จจริงเมื่อมันมีในสิ่งที่ดีที่เป็นในสิ่งที่ท่านทำเราก็นำเสนอให้แล้วมันก็ดีครับมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทำให้ผมเนี่ยถึงแม้จะถูกฟ้องดำเนินคดีคือการเคารพหลักการครับใช่ไหมครับชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนผมถามที่สุดของคุณอีกการหนึ่งถ้าคุณนึกถึงที่สุดของจัดให้ของคุณคืออะไรมี2 อย่างคือบุกน้ำลุยไฟมุดถ้ำอะไรต่างๆคือน้ำท่วมที่ไหลต้องไปให้ได้อีกอันหนึ่งคือต้องรับประทานอะไรที่แปลกๆพี่อันนี้คือแบบที่สุดมากขอเมนูที่คุณจำจนตายอ่ะจำจนตายเลยก็คือว่าขออภัยนะขออภัยพี่ๆน้องๆที่ขอนแก่นนะคือเป็นชาวบ้านคือชาวบ้านทุกคนเนี่ยฮะเวลาเราไปพื้นที่เนี่ยอนุวัฒน์มาแล้วเราจะต้องเตรียมเมนูอะไรสักเมนูนึงไว้ให้อนุวัฒน์คือจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดถูกไหมฮะถูกต้องของเด่นประจำของเด่นประจำชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งรวมทุกอย่างดีที่สุดเนี่ยหากินยากมากวันนึงเขาก็พาผมไปอิจฉานะเนี่ยอิจฉานะเนี่ยอิจฉาไปเยอะเลยให้พี่กินเนาะวันนั้นเป็นกุ๊ดจีเบ้าถ้าคนอีสานจะรู้จักที่มันกลมๆนะฮะเป็นคล้ายๆลูกเปตองเขาไปอยู่ในขี้ควายเขาอยู่ในขี้ควายฮะลูกเปตองสังเกตผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บเขาจะนอนอยู่ในนั้นเขานอนอยู่เสร็จแล้วฝังอยู่ในดินเขาฝังอยู่ในดินลึกประมาณศอกนึงขุดลงไปขุดลงไปหลุมนึงมันจะมีสักประมาณ 7-8 ลูกแล้วทุกลูกก็จะมีตัวเนี่ยกุ๊ดจีเบ้าอยู่อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นมีกี่ตัวในลูกนึงในลูกนึงมีตัวเดียวแล้วตัวเนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่มากตัวเท่าแต่ตรงนี้ไม่รักจริงเขาไม่ให้กินใช่ไหมเขาบอกว่าดีมากคุณอนุวัฒน์กินแล้วมันจะเป็นพลังโดฟรวมโปรตีนทุกอย่างมันจะปังปังเราก็แบบคือสายตาเราอะมีปรุงก่อนไหมไม่มีปรุงขอสดพอเปิดพออบปั๊บเอาเลยใช่ไหมแล้วเราก็ใช้มีดตอนแรกเราเห็นเรายังไม่เห็นตัวไงแต่พอเห็นตัวเปิดแล้วเสร็จแล้วร้องโอ้พี่ไม่ไหวเราพี่คิดดูผมคนเดียวเราแวดล้อมด้วยช่างภาพผู้ช่วยทั้งชาวบ้านอ่ะประมาณ10คนอ่ะชาวบ้านล้อมคุณชาวบ้านล้อมคุณกินเลยกินเลยจริงโอ้ยเสียถึงชุมชนเราให้กินไม่กินแขกมาเยือนถือว่าแขกดูหมิ่นชุมชนชาวบ้านบอกไม่ได้มันคือของดีที่สุดผมก็อ้าปากแล้วฮะอ้าปากหลับตาแล้วก็งับเข้าไปก่อนงับไปเราคิดว่ามันคือมอนสเตอร์คลายออกมาใหม่ฮะ
กินไม่ลงกินไม่ลงแต่เขาบอกไม่ได้ใครออกไปแล้วใครจะกินต่อกินเลยกินเลยผมก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอะฮะบอกเอาชั่วโมงนี้ตายเป็นตายก็กินก็กินแล้วกันเคี้ยวให้มันหมดหมดไปงับไปฮะงับไปพี่มันแตกโพะในปากเลยพี่แล้วอันนี้ตัวเป็นๆเลยตัวเป็นๆมันแตกโพะในปากเราก็คิดอยู่ได้มันคือมอนสเตอร์แตกโพะในปากเราโอ้พี่พุ่งไปทางอ้วกแล้วพุ่งไปข้างหน้านี่เลยฮะทั้งชาวบงชาวบ้านทั้งช่างภาพก็กระเจิงวงแตกแต่วงแตกแบบขำๆอ่ะผมก็บอกผมไม่ไหวจริงๆพี่วงแตกต่อหน้ากล้องเลยวงแตกต่อหน้ากล้องแล้วออกอากาศด้วยฮะอ้วกพุ่งอย่างนี้เลยพี่อันนี้คือแบบที่สุดที่สุดของที่สุดจำจนตายจำจนตายเลยถ้าใครไปเจอเทปนี้ทุกคนก็จะนั่งขำทุกเทปเลยว่ะโอ้กินไปได้ยังไงแต่ว่าชาวบ้านน่ารักมากอ่ะมันเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของชาวบ้านชาวบ้านครับสุดท้ายครับอยากฝากอะไรกับแวดวงสื่อมวลชนของเราหรือแม้แต่ประชาชนผู้เสพข่าวทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็อยากให้มันเปลี่ยนด้วยมือของพวกเราทุกๆคนก็คือที่บอกว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์เนี่ยเป็นคำพูดมันเป็นคำพูดที่ผมว่าเราต้องเปลี่ยนทัศนคตินี้ให้ได้ข่าวดีต้องลงได้ข่าวร้ายก็ต้องลงได้เหมือนกันแต่ไอ้ที่บอกว่าเสียตังค์มันเป็นในเรื่องของธุรกิจที่ว่ามันเป็นข่าวสังคมธุรกิจแต่ทุกข่าวสินค้าใช่ครับทุกข่าวมันมีคุณค่าเหมือนกันหมดแต่เราต้องทำให้ได้ว่าข่าวร้ายก็ต้องลงได้ข่าวดีก็ต้องลงได้อย่างดีด้วยสิ่งหนึ่งถ้าเราทำตรงนี้ได้มันจะทำให้ค่านิยมของคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมตัวเล็กๆคนนึงทำคนเดียวไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าทุกวันนี้สังคมไทยทุกภาคส่วนช่วยกันอยู่ครับทุกองค์กรช่วยกันอยู่แต่ว่ามันสำเร็จไม่ได้เลยถ้าคนไทยไม่ร่วมมือกันไม่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสลำพังจะไปอาศัยปปช.อย่างเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าปปช.เหมือนมือเนี่ยปปช.แค่นิ้วเดียวองค์กรต่างๆอีกนิ้วนึงหลายนิ้ว3 4นิ้ว5นิ้วนึงประชาชนอีกนิ้วนึงนิ้วเดียวมันหยิบจับอะไรไม่ได้แต่ถ้า5นิ้วเนี่ยมันจับได้ยิ่งถ้าเป็น10นิ้วเนี่ยมันยิ่งมั่นคงผมถึงบอกว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเกาหลีใต้หรือแม้แต่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเขาใช้เวลา 20-30 ปีเขาทำได้ด้วยการปลูกฝังเยาวชนและก็คนที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยให้มีความรู้สึกว่ายอมไม่ได้แล้วกับไอ้เรื่องของปัญหาการโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยต้องออกมาต่อต้านแล้วก็อย่าให้คนพวกนี้มีที่ยืนในสังคมผมพูดมันอาจจะเป็นเพียงนามธรรมแต่ถ้าเราช่วยกันเขายังทำมาได้เขายังทำได้ทำไมคนไทยจะทำไม่ได้ผมเชื่อมั่นในคนไทยและผมเชื่อว่าเมืองไทยอนาคตข้างหน้าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่หมดไปแต่มันจะลดน้อยลงนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังและผมเชื่อว่าชีวิตผมถ้ายังมีอยู่ผมจะเห็นวันนั้นผมมั่นใจและคุณจะยืนยันที่จะทำงานด้วยหลักการคิดแบบนี้ผมมั่นใจและผมจะทำอย่างนี้ต่อไปตลอดชีวิตผมถ้าผมยังเป็นนักข่าวอยู่ผมจะทำในวิชาชีพชัดเจนมากแล้วก็ดีใจนะฮะที่เป็นวิธีคิดที่ให้เรามีความหวังมีการก้าวต่อไปว่ามันจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอประเทศของเราอยู่มุมมองของคุณต่อประชาชนที่เสพข่าวมีอะไรอยากจะพูดกับคนที่เสพข่าวของคุณหรือเสพข่าวทุกวันนี้บ้างวันนี้ผมมองว่าประชาชนเป็นนักข่าวเยอะนะใช่มีอะไรเกิดปั๊บโทรศัพท์ชักกันโอ้โหเป็นนักข่าวทุกคนเลยแล้วทุกคนก็ส่งแรงเลยแล้วทุกคนก็แชร์กันแต่ว่าทุกคนแชร์คือทำหน้าที่แค่นำเสนอแต่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่แชร์ไปแชร์มาไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook ต่างๆเนี่ยผลปรากฏว่ามันทำให้เกิดข่าวลือไปจากเรามันแค่10ผลปรากฏว่าคนที่ไปรับสารนะฮะมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วคนที่ได้รับผลกระทบเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะว่าถ้าทุกคนแชร์ได้ฝากไว้ว่าตรวจสอบและอย่าแถมแชร์ปั๊บแถมใช้ปั๊บแถมถูกฮะมีความคิดเห็นอะไรใส่เข้าไปเพิ่มอีกมันจะทำให้ข่าวมันดูแบบว่าตอนนี้มันกลายเป็นสังคมข่าวลือมากทุกคนลือไปแบบนั้นลือไปแบบนี้น่ากลัวมากและข่าวลือเนี่ยแหละครับเคยทำให้นักข่าวหลายๆคนเนี่ยเกือบเสียชีวิตมาแล้วถูกไหมครับข่าวลือเนี่ยบอกว่านักข่าวคนนี้พูดแบบนี้จริงๆเราไม่เคยพูดแบบนั้นอ๋ออย่างนี้เสียชีวิตได้เลยแล้วก็ไปแชร์กันต่างๆนานาผลปรากฏว่าเขาก็ขุดโคตรเงาสักหลาดเรามาด่ากันมากมายต่างๆนานาบางทีไปในพื้นที่เขาก็ด่าเราว่าเราพูดอย่างนี้จริงๆเราไม่เคยพูดถูกไหมครับอันนี้น่าเห็นใจมากอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบสองก็คือว่าทุกคนคาดหวังกับสื่อมวลชนเยอะทีเดียวแต่ว่าอยากให้คาดหวังกับแนวทางที่ถูกต้องเมื่อวานมีคุณป้าท่านหนึ่งขออภัยเอามะม่วงเอาของจากสวนของเขาอะฮะมาให้ผมที่สถานีแล้วบอกว่าให้ช่วยลูกสาวหน่อยแต่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผมบอกผมช่วยไม่ได้จริงๆอย่าเข้าใจแบบนี้อย่าเข้าใจแบบนี้หลักการหรืออุดมการณ์ที่นักข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวประเภทไหนก็ตามอย่างนี้มันต้องชัดเจนมากๆเพราะมีโอกาสเจออะไรอย่างคุณต้องยึดถืออะไรบ้างครับนำเสนอข้อเท็จจริงสื่อต้องทำหน้าที่แบบนี้เจาะลึกแล้วก็สื่อคือให้ความจริงไม่ใช่ให้ความถูกใจใคร
หลายๆคนหลายๆคนหรือใครก็ตามผมมีความรู้สึกว่าในวันนี้ที่เราเสพข่าวเนี่ยโดยเฉพาะมีข่าวที่ไม่ใช่สำนักข่าวด้วยมีข่าวทั่วไปโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราลืมไปว่าไอ้ข่าวที่เราชอบเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับมันจริงไม่จริงแต่มันมาในแนวที่ฉันชอบฉันเชื่อมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกใจถูกใจใช่คือถูกใจมันไม่จีรังยั่งยืนแต่ถูกต้องสิครับถูกต้องเนี่ยสำคัญกว่าบางทีข่าวไม่ถูกใจไม่ทำไมมันเป็นก็ความจริงมันเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะได้กล้ายอมรับความจริงที่ไม่ถูกใจเราบ้างและสื่อมวลชนจะได้ทำงานอย่างที่เขาควรจะทำวันนี้เรามี2ตัวอย่างของสื่อมวลชนคนละแบบแต่ว่าทั้ง2ท่านดูดีๆมีอะไรที่คล้ายกันเริ่มต้นไม่ได้เก่งมากไม่ได้มีพรสวรรค์นั้นเป็นพิเศษวันหนึ่งความตั้งใจความมุ่งมั่นการมีศรัทธาในงานที่ตัวเองทำความตั้งใจที่เหนือกว่าคนธรรมดารางวัลที่วางอยู่ตรงนี้แสดงให้เห็นให้เรารู้ด้วยความภูมิใจว่าท่านตั้งใจทำงานของท่านจริงๆและเราหวังว่าจะมีคนแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆในทุกวงการสื่อขอบคุณมากครับทั้ง2ท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้จอดใจเราคุยกับแขกรับเชิญแบบเต็มอิ่มเพราะวันนี้คอลัมนิสต์ของเราติดภารกิจนะฮะแต่สัปดาห์หน้าก็จะกลับมาพบกันเหมือนเดิมครับในรายการจอดใจครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ